ต้าสตูดิโออีสานมิวสิกครับวันนี้ครับจะมาเปิดซิงนะครับหลังจากที่สั่งซื้อนะครับ Cubase Pro 9ไปนะครับสำหรับพี่น้องเฮาที่สนใจนะครับ Cubase Pro 9นะครับกะราคาไล่สิ้นกะสิอยู่ไม่เกินนะครับ 2XXXX นะครับสำหรับมือนี้ครับมาถึงแล้วครับ Cubase Pro 9นะครับครับนะครับมีอย่างแน่ครับมือนี้ครับอยู่ร้านกาแฟครับมือนี้ครับมากินกาแฟไปน้ำสมัยก่อนกับใส่โลจิกนะครับโลจิกโปรเอ็กซ์นะครับในการทำเพลงนะครับผมเซาดีไซน์อย่างต่างๆนะครับมือนี้นะครับใหญ่ขายมากนะครับในฝั่งของเซนเบิร์กนะครับคิวเบสนะครับซึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกับใส่โลจิกอยู่แต่ว่ากับยังไม่ลืมครับยังไม่ลืมแฟนเก่านะครับแต่ย้ายค่ายมานะครับกาแฟพร้อมชานะครับในเวลาเช้าๆฟังเพลงที่เราชอบครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเซนเบิร์กนะครับผมเป็นโลโก้นะครับ Cubase Pro นะครับแต่ว่าอยู่ในนี้เนี่ยบ่ได้บอกว่าเป็นโปรเก่าหรือโปรอย่างนะครับเพราะว่าเป็นฟรีอัปเดตนะครับเพราะว่าอยู่ในเนี่ยน่าจะเป็น USB license นะครับผมเป็น license ที่เฮาเอาไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมในเว็บไซต์ของ Stenberg อีกทีนึงนะครับผมกับสิเป็นกล้องหน้าตาแบบนี้ครับผมครับข้างหลังก็สิเขียนว่า Max System นะครับ requirement นะครับ Max OS X OS X 10.11 Mac OSเซราขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็น Windows ก็สิเป็น Windows 7ถึง10ของ14บิตนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมดูกล้องนะครับอัปเดตได้นะครับฟรีอัปเดตครับผมสนใจกับสั่งซื้อทั้งถ้าเป็นบ้านเฮาก็น่าสิเป็น Yamaha นะครับผมเป็นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็หาสนใจสื่อทั้งเว็บไซต์กับ www นะครับ Stenberg นะครับนี่ครับผมเป็นproduct license นะครับอันนี้โชว์ก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าได้รหัสตัวนี้ไปก็สามารถคนเบิ่งเป็นคนสื่อนะครับผม ตัวดาวน์โหลด Access Code นะครับอยู่ในนี้ครับอันนี้คือพี่ไฟเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนนะครับข้างในนี่อย่างนี่แค่นี้ครับ USB License Sensor นะครับก็จะเป็นตัวที่ใส่สำหรับเก็บลายเซ็นเวลาที่เข้าดาวน์โหลดนะครับมาแล้วนะครับเวลาที่เข้า Activate Code เรียบร้อยนะครับลายเซ็นก็จะมาเก็บไว้ในนี้เปรียบเสมือนนะครับกุญแจรหัสสำหรับเนี่ยก็แค่นี้ครับสำเร็จแล้วครับมาแล้วครับผม Welcome to your new Stenberg software okay I like Cubase thank you Stenberg เจอกันคลิปหน้าครับผมสิมานะครับทดลองใส่หรือว่ามารีวิวฟังก์ชันใหม่ๆที่เจอใหม่ๆต่างๆนะครับในการใช้งานชีวิต